สวัสดีจ้าพี่น้องยินดีต้อนรับเข้าสู่เมืองอันเบิร์ประเทศเบลเยียมด้วยพี่น้องเดิมมื้อนี้อยู่ในงานของคริสต์มาสหวังว่าคงจะไม่เบื่อกันไปก่อนนะพี่น้องพอดีเมื่อกี้มาเดินแล้วก็แวบๆเห็นร้านที่เขาขายอะไรนะออสเตอร์หรือว่าออสเตอร์ก็คืออะไรนะหอยนางรมเนี่ยพี่น้องหอยนางรมขึ้นไปออกขึ้นด้วยพี่น้องเดี๋ยวเราจะไปชิมกันมันจะแซ่บเหมือนหอยนางรมทอดเหมือนหอยทอดบ้านเราหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปดูกันเลยพี่น้องไปเลยจ้างามสิไปสื่ออันอะไรนะออสเตอร์อะไรนะหอยนางรมเนี่ยพี่น้อง6ตัว15บาทประมาณ100ประมาณ300 400นู่นพี่น้อง400เกือบ500บาทนะพี่ใหญ่เราเตรียมให้แล้วคนมาจากประเทศฮอลแลนด์นะพี่น้องไปลองชิมกันว่าจะอร่อยเหมือนไปเก็บที่ฮอลแลนด์หรือเปล่าพี่น้องเด้อเนี่ยเพิ่นเตรียมเนี่ยเพิ่นฝานให้เลยพี่น้องแกให้โอ้แน่มไปเห็นแกจะได้เนาะเสาก็แกแบบว่ารวดเร็วมากเลยผมคอยแกจะว่าแกไม่ได้กินพนองไว้พ่นกระเบาหลายมันเนี่ยมักอีกซีนจะโอเปนเดี๋ยวเสียนให้พ่อใหญ่แล้วเปิดให้เบิ้งโอเคอ๋อโอเค very quick นะโอเคแม่สิแล้วเปิดให้บางอย่างเร็วข่อยไปเปิดเป็นสมุนกับบะไดพี่น้องจ๋า That's a special knife eh Yeah That's not a knife Yeah We have it very hard Okay that's a special knife eh Okay Thank you well De Oosterschelde kruis uit de Greveling en de Zeeuwse plat Okay Thank you well พี่น้องนี่ไรเดอร์ประมาณ300 How much in baht นะ500ประมาณ10ก็ประมาณ400เกือบ500บาทพี่น้องประมาณ600บาทนะพี่น้องจ๋านี่นี่คือเงิน600บาท1 2 3 4 6 6ตัวมี what test อ่ะ test อะไรบ้างWhat taste? They have different taste. No, it's from different places that it's coming. เพื่อนบอกว่ามาจากประเทศฮอลแลนด์หลายหม่องก็คือ from Gravelinge. มาจาก Gravelinge. มาจาก Oosterschelde. มาจาก Oosterschelde. ไม่รู้ว่ามาจากที่ไหนนะพี่น้องเนาะ Imperial Liqueur. โอเคเดี๋ยวลองชิมกันเด้อพี่น้องเด้อ Okay, let's try. โอเคพี่น้องใช้นั่งงามลองเบิ่งแซ่บบ่กินดูสิแซ่บหรือเปล่าต้องใส่มะนาวก่อน มันจะแสบคือพี่เก็บเองบ่เด้อพี่น้องข่อยว่าพี่เก็บเองจะแสบกว่าข้างหลังก็คืออีหยังก็สิงสาสวรรค์เด้อพี่น้องเด้อมันมีเกลือมั้ยมีซอสมั้ยบิ่มเอานางงามจะลองกินเทสซิ 3 2 1แซ่บปะซอสตีไหมคุณบอกว่ามันอันเข้มๆด้วยพี่น้องเด้อเมควันฟอร์มีเซียโอเคเดี๋ยวขอยจะลองซีมึงด้วยพี่น้องมืดในเด้อพี่น้องเดี๋ยวขอยจะลองซีมึงอันนี้ออสเตอร์เหรอหน่วยไปคือบักออสเตอร์เลยพี่น้องกินยังไงอ่ะเข้มๆคือบักออสเตอร์เลยพี่น้องบ่แซ่บโอเค we have another one ไม่เอาแล้วไม่กินเนาะ I don't like บ่แซ่บพี่น้องกินสวยบ่แซ่บไปถอยสิแซ่บคนกันเนี่ยข้าว This one is nice. เมี่ยวมีกินมีกินมีกินไอ้ก็จะ throw up นู่นข่อยสิหักพี่น้องมันข้าวนางงามกินเอา
from Limited Classic Cafe. อันคอยเคยกินอยู่ประเทศออสเตรเลียมันหวานหวานพี่น้องตอนที่อยู่ออสเตรเลียไปทะเลไหมพี่น้องไหมเอากินซีแซ่บบ่ซีทุกคนอ่ะเทสเทสเทสยกบะแซ่บกูกูดบ่กูกินเอาโอ้ยพี่น้องคอยไปเก็บมาอันทอดแซ่บกว่าเด้อพี่น้องเด้อเก็บมาทอดแซ่บกว่าอร่อยเขามีใส่อุ๊ยเหมือนกับอะไรนะเนี่ยพี่น้องอร่อยมากๆเหรอเนี่ยเหมือนกับซีวีดเหมือนกับเหมือนสาหร่ายที่ที่ไปเจอตรงที่นั้นเลยพี่น้องเห็นมั้ยเหมือนสาหร่ายที่เราไปเจอที่เนี่ยไปเจอที่นั่นนะพี่น้องเนาะไปเจอที่เราไปตอนที่เราไปเก็บเนี่ยตอนนี้มันจะเล็กกว่าพี่น้องจ๋าไม่เอามากินเร็วๆกินอีกพี่น้องคอยบ่ไหวดอกกินตัวเดียวกับพ่อเลยพี่น้องมันข้าวมันเป็นเค็มๆแล้วก็เปรี้ยวๆกับมะนาวเนี่ยพี่น้องอ่ะกินเบิ่งมันแซ่บข้าวกับข้าวต้องใส่อันผักกระเสด Mad eat with vegetable from Thailand ต้องใส่ผักกระเสดแล้วก็ใส่ออนเนียนน่ะใส่ต้นหอมทอดในพี่น้องเนาะรับรองว่าแซ่บแน่นอนโอเคแล้วโต๊ะสุดท้ายแล้วพี่น้องอ่ะทั้งหมดตั้ง600กว่าบาทเด้อพี่น้องเด้อนี่เด้อข่อยกินแต่โต๊ะเดียวพี่น้องจ๋า Normally you have to eat cava with ก็ต้องกินกับเหมือนกับแชมเปญเหมือนกับไวน์แดงกาวาพี่น้อง Make like this 3 2 1 แซ่บบ่บ่แซ่บพี่น้องคอยบ่แซ่บคอยบ่แซ่บคอยบ่มักไม่อร่อยเอาไปทอดจังสิแซ่บพี่น้องกินสดๆข้าวกับข้าวสิเป็นลมเฮ็ดหาไปพี่น้องจ๋าโอเคพี่น้องแค่นี้เลยเด้อเดี๋ยวพาไปเบิ่งบรรยากาศในเมืองต่อเด้อพี่น้องเด้อคันมาคลิปพามาซิมบักอันเขากินจังซี่เด้อประเทศฮอลแลนด์ประเทศเบลเยียมเขากินจังซี่กินแบบไม่ใส่อะไรเลยไม่เหมือนบ้านเราเด้อพี่น้องคันมาคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกําลังใจเด้อพี่น้องจ๋าสําหรับเพื่อนใหม่กดติดตามตรงช่องแดงข้างล่างแล้วกดกระดิ่งเด้อพี่น้องเดี๋ยวตอนนี้พาไปเบิ่งบรรยากาศอื่นๆต่อเด้อพี่น้องเด้อเจอกันคลิปหน้าเด้อจ้าบ๊ายบายสวัสดีจ้าStacking